ถ้วยพระราชทานปี2553ตอนรับดังๆเลยนะเพราะนี่คือกงจักรสังหารกงศักดิ์สิทธิ์บุญเมThank you.
ได้ด้วยไหวหรือเปล่าฮะจะไหวหรือเปล่าฮะไหวไหมฮะไหวคนละเชิงเลยโอ้โหเรียบร้อยปรบมือกับนักมวยทั้งสองด้วยสุดยอดครับโอ้โหนี่เดี๋ยวดูผลประกาศยุทธการครั้งนึงนะฮะดูภาพช้าด้วยนะครับเดินนอนจันหลับไปก่อนนะฮะหมัดตรงนะฮะจบด้วยศอกซ้ายเลยครับเมื่อกี้หลายคนลุ้นนะแต่ยกแรกนะครับว่าจะได้5 0 0 0บาทหรือเปล่านะตอนแรกรู้จักประกอบแอมเบอร์เลยนะฮะคือว่าพูดมาได้พูดกันได้ก็ถือว่าเป็นมวยที่สะใจนะมันต่อยสนุกสนุกครับดุเดือดครับยอดเอาละครับตอนนี้จะประกาศผลแล้วนะครับThe winners! ผู้ชนะได้แก่ก๊อฟสันต์คุณเรโรโอ้โหเลยได้แก่ผู้ชนะกับผู้ชนะ Winners! นี่เป็นของผู้ชนะครับผู้ต่อไปผู้ที่สามนี้เป็นตัวที่ชนะก่อนคอยวันนี้ใครเชียร์ใครนะครับมีป้ายไฟอะไรชูในสัญลักษณ์เต็มที่เพราะว่าตอนนี้แสงสตาร์ทมาแล้วนะฮะโอ้โหร้องไห้เลยพอทองมาแล้วนะครับโอ้ยจะมีหลายท่านเลยของพี่แสงชัยฝั่งไหนโทรเลยนะพี่ชัยอยู่ในใจไหมฮะโอ้โหพ่อโกยของแม่ไทยแล้วพ่อวันนี้ไม่หยุดหวังเลยนะฮะเดี๋ยวจะมาดนตรีนะฮะขึ้นเมื่อไหร่เราขึ้นทองไปนะโอเคนะโอเคนะไปไปดูสิในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรนะครับทุกท่านครับต่อไปนี้เป็นพิธีการที่สำคัญมากนี่คือพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานครับโดยคณะนักเรียนโรงเรียนนายร้อยตำรวจเชิญรับชมครับThank you.
ทุกท่านครับคงจะรู้สึกเหมือนกันนี่คือความภาคภูมิใจนะครับและเป็นสิริมงคลสูงสุดขอเสียงปรบมือดังๆเลยครับทางคณะผู้ดำเนินงานจัดการแข่งขันต้องขอขอบคุณท่านพลตำรวจโทปิยะอุทาโยไปยังสูงนะครับผู้บัญชาการโรงเรียนในร้อยตำรวจที่ให้ความอนุเคราะห์นะครับนำคณะนักเรียนในร้อยตำรวจเดินอัญเชิญถ้วยพระราชทานขอบพระคุณไปอย่างสูงครับดัตซิกนักสู้ข้างถนนประเทศบราซิลสูสีเลยนะครับนักชกท่านนี้ได้เอ่ยคำหนึ่งออกมาก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะครับบอกว่าถ้วยพระราชทานใบนี้จะต้องเป็นของคนไทยและอยู่บนแผ่นดินไทยเท่านั้นฉายาของเขาคือเยี่ยมWe'll be right back.
ายโยกเลยต่อไปรู้จักนายโยกคนเดียวเลยไม่รู้จักThank you.
ดูภาพช้ากันก่อนนะครับแต่ว่าส่งเสียงไปกระจายได้เต็มที่ไม่น่าเชื่อแค่พลังของพวกมวยนะส่งพลังอะไรไปไม่รู้ที่แสนแทนเมื่อกี้นะครับผมเห็นแล้วนะที่บอกไปว่าเพื่อนเพื่อนทางนี้ต้องอยู่ที่นี่เท่านั้นนะครับที่ประเทศไทยเลยครับเอาละครับเดี๋ยวเป็นอะไรขึ้นเดี๋ยวเราต้องติดตามนะฮะแต่ภาพรีเพลย์อีกสักครู่หนึ่งนะครับครับผมมีแสนชัยดูนะฮะโอ้โหให้เข้าไปครับอ๋อนอนด่านนี้โดนก็จะเป็นนักดอกไม้นี่โอ้โหเข้าไปหมดแล้วไหมเออล่วงแล้วไหมผมยังติดตามดีเพลย์อยู่ยังไม่อยากไปหยิบผลเลยครับไม่อยากพลาดนะที่เดียววินาทีนะดูนะนี่คือพลังของโคตรเลยครับเอาละครับในรอบนะครับกลับเข้ามานะครับดูการประกาศผู้ชนะแล้วนะครับจะเป็นขอบคุณท่านมากๆเลยนะครับขอบพระคุณนะฮะรางวัลแรกรับไปเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมานะครับต่อเนื่องเลยนะครับเป็นรางวัลมูลค่า 50,000 บาทจากบริษัทปตท.จำกัดมหาชนครับขอเรียนเชิญคุณสุชาติรามาครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดขายปลีกนะครับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนขอเสียงปรบมือยินดีด้วยมากๆเลยนะฮะยังไม่พอครับรางวัลเรายังหมดเพียงเท่านี้นะครับขอบพระคุณท่านมากๆครับลำดับต่อไปนะครับเป็นรางวัลจากธนาคารออมสินครับขออนุญาตนะครับเป็นเงินรางวัล 50,000 บาทครับขอเรียนเชิญคุณวิเชษฐ์ธรรมวิภาคครับรองผู้อำนวยการธนาคารออมสินกลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐครับขอเสียงปรบมือดังครับยินดีด้วยครับงามครับภาคภูมิใจมากๆขอบพระคุณท่านมากๆครับลำดับต่อไปครับเป็นรางวัลจากบางกอกแอร์เวย์สครับตั๋วเครื่องบินไปกลับนะครับ2ที่นั่งจากบางกอกแอร์เวย์สครับขอได้เชิญคุณกฤตกรศิรภาพศครับผู้อำนวยการอาวุโสแผนกสร้างสรรค์และโฆษณาบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนขอเสียงปรบมือครับขอบคุณท่านมากๆเลยครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับลำดับต่อไปครับผมขออนุญาตช่วยพี่แสนชัยก่อนครับขอบคุณครับลำดับต่อไปครับเป็นการมอบเงินรางวัลมูลค่า 700,000 บาทครับสุดยอดเลยครับขอกราบเรียนเชิญพลตำรวจเอกศักดาประชาเกรียงไกรครับที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเสียงปรบมือดังๆนี่คือรางวัลแห่งผู้ที่อดทนนะครับฝึกซ้อมมารู้จักเด็ดไม่รู้จักเหนื่อยมีความพยายามตั้งใจอย่างเต็มที่วันนี้สำเร็จแล้วครับยอดเยี่ยมเลยนะครับน้องๆหนูๆครับนี่คือฮีโร่นะครับเราสามารถที่จะเดินตามเป็นเยี่ยงอย่างได้ในสิ่งดีๆแบบนี้ขอบพระคุณมากๆครับขอบคุณท่านมากๆครับแล้วต่อไปครับเป็นสิ่งที่
นักกีฬาทุกคนนะครับในที่นี้คือนักมวยรอคอยเป็นเกียรติมากๆเลยเป็นพิธีการมอบเข็มขัดเกียรติยศนะครับสุดยอดเลยตรงนี้ผมขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านสุวัสดิ์ลิปตะธรรมรบครับขอเรียนเชิญมอบและคาดเข็มขัดให้กับพี่แสนชัยครับตรงนี้ขอเสียงปรบมือดังๆครับและนี่คือผู้ชนะเลิศในรุ่น67กิโลกรัมนะครับแสนชัยพีเคแสนชัยมวยไทยเยสุดยอดขอบคุณมากครับสำหรับการมอบรางวัลตรงนี้อย่าดูมวยมากมายนะครับตอนนี้กลับไปที่คุณเป๊กครับเชิญครับเอาละครับตอนนี้นะเป๊กอยู่นะครับกับคุณพิเชษฐ์ธรรมวิภาคนะครับสวัสดีครับท่านครับท่านนะครับเป็นรองผู้อำนวยการธนาคารออมสินนะครับเอาละครับในฐานะที่ธนาคารออมสินนะฮะก็ถือว่าเป็นสถาบันที่ให้ความสำคัญนะฮะในการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬามาก